ไปกันต่อไปดูที่เรื่องของการติดตามราคาสินค้าเกษตรสำคัญ5ชนิดนะครับย้อนหลัง6เดือนตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศนะครับพบว่าราคาขยับขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่8ถึง45เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทรงตัวในระดับสูงจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน,นครับในการทำตลาดส่งออกวางแผนเชิงรุกและลดต้นทุนนะครับซึ่งช่วยเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็บอกแบบนี้ครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรสําคัญ5ชนิดได้แก่ข้าวมันสาปะหลังปาล์มน้ํามันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพาร,รานะครับที่มีมูลค่าตลาดรวมต่อปีไม่น้อยกว่า8-9แสนล้านบาทตั้งแต่รัฐบาลเศรษาเข้ามาบริหารราชการรวมประมาณ6เดือนพบว่าทุกรายการเนี่ยราคาขยับขึ้นนะครับ แล้วก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอาทิข้าวเปลือกหอมมะลิราคา14,995บาทต่อตันจากราคา1 3 3 1 5บาทต่อตัน,าา 13, ตอตนนะครับเพิ่มขึ้นมา13%มันสับปะหลัง3.56บาทต่อกิโลกรัมจากราคา2.45บาทต่อกิโลกรัมนะครับเพิ่มขึ้นมา4 5เข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเบาท8ปสสตางค์ต่อกิโลกรัม จากราคา9บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเพิ่มขึ้นมา8%ปาล์มน้ำมัน5บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมจากราคา5บาท23สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเพิ่มขึ้นมา12%แล้วก็ยางแผ่นดิบชั้น3ราคาเนี่ย54บาท54สตางค์ต่อกิโลกรัมจากราคา47บาท17สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็เพิ่มขึ้นมา16% โดยปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าเกษตรให้มีแนวโน้มสูงขึ้นก็คือการผลักดันการส่งออกโดยรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนในการทำตลาดเน้นเร่งเจราจาซื้อขายกับประเทศคู่ค้ายกระดับเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรสินค้าเกษตรนะครับภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้บริหารจัดการกลไกตลาดวางแผนเชิงรุกในทุกสินค้าส่วนในระยะกลางและระยะยาวช่วยลดต้นทุนเกษตรกร สนับสนุนเกษตร,รกรรุ่นใหม่ให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและลดภาระด้านการเงินด้วยมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตร,รกรด้วยนะครับ